สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนาเดียโสนกุลเลี้ยงลูกติดดินมากแม้จะรวยล้นฟ้าเพราะสามีเป็นถึงหม่อมหลวงยศสูงหายหน้าจากวงการบันเทิงในฐานะนักแสดงไปนานมากสำหรับนาเดียโสนกุลอดีตนักแสดงและพิธีกรชื่อดังหรือนาเดียนิมิตวานิชดารานักแสดงสาวชื่อดังที่เคยฝากผลงานละครไว้อย่างมากมายและได้ทิ้งผลงานเรื่องคู่แค้นแสนรักที่แสดงไว้เมื่อปี2554ให้แฟนๆได้ชมกันเป็นเรื่องสุดท้ายหลังจากแต่งงานกับหม่อมหลวงอภิมงคลโสนกุลก็ผันไปเป็นแม่บ้านเต็มตัวและเป็นคุณแม่ยังสาวของลูกชายน้องนบเมื่อไม่นานมานี้สาวนาเดียก็ได้โพสต์รูปสุดโรแมนติกเมื่อสามีได้มอบดอกไม้สีขาวช่อโตให้ในวันคล้ายวันเกิดครบ40กรัตและก่อนหน้านี้สาวนาเดียได้โพสต์อวยพรวันเกิดลูกชายสุดรักคนเดียวของเธอโดยข้อความระบุว่าจากวันนั้นถึงวันนี้6ปีให้รังสุขสันต์วันเกิดลูกรักนบเป็นความท้าทายเป็นหัวใจรักเป็นลมหายใจของแม่นบทำให้แม่รู้จักตัวเองมากขึ้นแม้ว่าแม่สามารถรักคนคนหนึ่งได้มากกว่าชีวิตของตัวเองและมีพลังที่ซ่อนอยู่ตรงไหนไม่รู้ของร่างกายพลังที่ไม่เคยรู้จักและดูเหมือนมันจะไม่มีวันหมดไปเมื่อเป็นเรื่องของนบนบทำให้แม่มีอาชีพใหม่ที่ไม่มีวันหยุดและไม่มีวันสิ้นสุดขอบคุณที่มาเกิดเป็นลูกแม่นะลูกวันนี้นบเริ่มกลายเป็นเด็กโตแล้วไม่ใช่เบบี้ของแม่อย่างที่เคยแม่ขอให้นบมีสุขภาพใจและกายที่แข็งแรงหาความฝันของตัวเองให้เจอเร็วๆและมีความสุขกับมันขอให้นบมีพลังสร้างประโยชน์ให้กับตนเองและโลกใบนี้แม่จะอยู่ข้างนบตลอดไปรักลูกสุดหัวใจจ้ะล่าสุดนาเดียก็ได้คลอดลูกคนที่2แล้วมีชื่อว่าน้องโมนาแต่ถึงอย่างไรก็ตามแม้นาเดียจะได้แต่งงานและใช้ชีวิตกับหม่อมหลวงส่วนเธอก็ยังใช้ชีวิตแสนธรรมดาและเรียบง่ายไม่ค่อยกินหรูวันนี้เราเลยขออนุญาตไปตามเก็บภาพครอบครัวแสนสุขสันต์น่ารักน่ารักกับภาพชีวิตหลังแต่งงานของสาวนาเดียมาฝากกันไปชมกันเลยครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ